ในการจะปลูกไม้ผลทุกครั้งเนี่ยเราต้องมาเตรียมหลุมก่อนนะครับคือเราจะตากขี้วัวไปด้วยเราก็จะใส่ข้างบนรอบๆหลุมแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวดินเดิมแตกนะครับพอดินประสานกันเสร็จปุ๊บเราค่อยเกลี่ยลงไปอีกนะครับผมสวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการปลูกต้นละมุดครับเป็นเทคนิคจากพี่นิติรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกต้นละมุดนะครับก่อนการปลูกเรามีขั้นตอนการเตรียมหลุมยังไงบ้างครับพี่ครับขั้นตอนในการเตรียมหลุมเนี่ยเราต้องทำก่อนที่เราจะปลูกอยู่แล้วนะครับเทคนิคง่ายๆครับคือหลุมเนี่ยเราจะใช้ประมาณกว้าง50ยาว50แล้วก็ลึกก็ตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ขุดเลยขุดหลุมเนี่ยเพื่อเตรียมนะครับคือในการจะปลูกไม้ผลทุกครั้งเนี่ยเราต้องมาเตรียมหลุมก่อนนะครับเราจะขุดขึ้นทั้ง4ด้านนะครับตัวนี้เขี่ยขึ้นข้างบนครับพอเราขุดเรียบร้อยเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขี้วัวเนี่ยเราจะใส่แต่เราจะไม่เทลงหลุมนะครับคือเราจะตากขี้วัวไปด้วยเราก็จะใส่ข้างบนรอบๆหลุมพร้อมๆกับการตากดินแล้วก็ตากขี้วัวไปด้วยทำไมเราถึงไม่เอาลงในหลุมก็คือเราต้องการที่จะตากนะครับอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับคือเราต้องตากดินตากอะไรให้เรียบร้อยให้แดดเผาก่อนครับผมหลังจากเราขุดหลุมแล้วเตรียมผ่านไป1สัปดาห์1ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับคือเราจะมาเกลี่ยดินกลับไปที่เดิมนะครับเราต้องกลับมาที่เดิมเพื่อที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้คือการหมักเป็นการหมักหลุมมากกว่าเพราะว่าเวลาเราหมักขี้วัวมันจะเกิดความร้อนใช้เวลารอให้เขาหมักตัวกันกระบวนการหมักอ่ะให้มันเสร็จสิ้นแล้วเราค่อยปลูกนะครับตัวนี้ใช้ระยะเวลานานไหมครับพี่ก็ประมาณเดือนนึงคือข้อสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าเรารดน้ำเนี่ยรดน้ำไว้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยหญ้าเขาจะขึ้นนั่นคือเราปลูกได้พี่ครับอุปกรณ์สำหรับการปลูกต้นละมุดเรามีอะไรบ้างครับพี่ครับอุปกรณ์ในการปลูกต้นละมุดสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือจะมีต้นกล้าคือเป็นต้นละมุดตัวนี้แล้วก็มีรัดนะครับสำหรับยึดกับกิ่งไม่ให้มีการโยกนะครับแล้วก็เชือกรัดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คือจอบหรือเสียมก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราเตรียมหลุมปลูกไว้แล้วประมาณ1เดือนนะครับเราก็จะเริ่มปลูกได้ก็คือปลูกได้หรือยังเนี่ยร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยเราสังเกตจากหญ้าหรือการสัมผัสเอาเองนะครับผมตัวนี้ทีนี้เราก็จะมาขุดหลุมเราขุดหลุมเพื่อปลูกนะครับการขุดเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหลุมนะครับคือเราเป็นคนทำเราต้องมีตัวนี้เรารู้อยู่แล้วต้องให้มันอยู่กลางหลุมครับผมแล้วก็หลุมตอนปลูกเนี่ยขุดลึกขนาดไหนเราเทียบจากถุงต้นกล้าที่เราจะนำมาปลูกนะครับคือให้มันอยู่ในระดับดินเดิมของมันนี่ก็คือประมาณนี้ทีนี้เราก็สามารถเอาลงปลูกได้เลยคือการแกะถุงแล้วก็ลงปลูกนะครับผมขั้นตอนการแกะถุงเนี่ยเราต้องใช้คัตเตอร์ถ้าเกิดเหนียวมากนะครับแล้วก็จะใช้คัตเตอร์กรีดเพื่อที่จะดึงออกนะครับคือถุงนี้เราต้องออกอยู่แล้วแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวดินเดิมเขาแตกนะครับคือเราจะยกหลังจากเอาถุงออกเสร็จเนี่ยเราค่อยเอาดินบริเวณปากหลุมเนี่ยนะครับคือที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเอาลงไปเราลงไปอย่าเพิ่งให้เต็มนะครับช่วงนี้เราต้องหยอดน้ำด้วยเพื่อให้รากเขาประสานกันนะครับให้ดินประสานกันก่อนเราพยายามเติมน้ำแล้วก็ให้ดินประสานกันไม่งั้นเขาจะเกิดอาการเหี่ยวนะครับคือดินไม่ประสานกันเนี่ยมันจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานมากพอดินประสานกันเสร็จปุ๊บเราค่อยเกลี่ยลงไปอีกนะครับผมตัวนี้ก็กดให้แน่นนิดนึงครับเราก็ต้องเกลี่ยดินเพื่อที่จะเป็นลักษณะหลุมเพื่อลดน้ำนะครับตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ลดน้ำได้เลยนะครับพี่ครับสำหรับการลดน้ำครั้งแรกเราควรลดน้ำให้มันชุ่มเลยไหมครับให้ชุ่มครับคือพยายามให้ดินเนี่ยเป็นโคลนแล้วก็สามารถตัวดินเนี่ยต้องยุบตัวแล้วก็ประสานกันกับดินเดิมที่อยู่รอบข้างนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยบางทีอาจจะมีช่องว่างมีอะไรรากเขาจะไปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการเสียบไม้การเสียบไม้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเสียบตรงๆลงไปเพราะว่าจะโดนรากเขานะครับตัวนี้จะไปโดนรากเราควรจะเอียงนะครับเอียงแล้วก็เพื่อที่จะหาที่รัดให้แน่นนะครับตัวนี้เป็นใช้สำหรับยึด
ต้นนะครับเวลามีลมมีอะไรหลังจากเราเตรียมตอกเสร็จตัวนี้เราจะผูกให้แน่นเลยนะครับมีบางท่านที่ปลูกแล้วไม่กล้าผูกให้แน่นนะครับคือเราต้องผูกให้แน่นเลยไม่ให้มีการขยับนะครับเพราะว่าในการขยับแต่ละครั้งเนี่ยคือหมายถึงว่าลากเขาก็โดนขยับไปด้วยเราผูกแน่นๆเนี่ยประมาณ2เดือนเขาถึงจะคลอดอยู่ตัวนี้เราต้องมาคอยขยายออกหรือไม่ก็ตัดออกนะครับคือเขาสามารถที่จะมีลากมีอะไรยึดแล้วเนี่ยเราตัดออกได้พี่ครับหลังจากการปลูกเสร็จแล้วเรามีการดูแลรักษาอย่างไรต่อครับพี่คือการดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไปก็คือการรดน้ำต้องมารดน้ำอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราอาจจะถ้าเป็นหน้าแล้งเราอาจจะใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคุมโคนต้นนะครับ